ช็คด่วนพรุ่งนี้เงินเข้า3กลุ่มเปราะบางงวดแรกของปี2567ใครได้รับสิทธิบ้างเช็คด่วนพรุ่งนี้เงินเข้ารัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องวันที่10มกราคมงวดแรกของปีเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเมื่อวันที่9มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนภายหลังรัฐบาลมีมติอนุมัติบางมาตรการไปแล้วว่าล่าสุดกลุ่มเปราะบางโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิจำนวน3กลุ่มได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการในงวดเดือนมกราคม2567จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่วันที่10มกราคม2567ตามปฏิทินการจ่ายเงินมีดังนี้งวดมกราคม2567โอนวันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดกุมภาพันธ์2567โอนวันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดมีนาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเมษายน2567โอนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดพฤษภาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดมิถุนายน2567โอนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดกรกฎาคม2567โอนวันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดสิงหาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดกันยายน2567โอนวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567เบี้ยผู้สูงอายุ2567ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนเนตค .0.2565 กันยายน2566โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนยกเว้นตรงกับวันหยุดซึ่งเงินผู้สูงอายุงวดเดือนนมค .0.2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่วันที่10มกราคม2567กำหนดการโอนเบี้ยผู้สูงอายุ2567มีดังนี้งวดเดือนนมควันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดเดือนนกพวันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดเดือนมีนาคมวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเดือนเมษายนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดเดือนนกควันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดเดือนมิถุนายนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดเดือนนกควันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดเดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดเดือนนกยอวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567งวดเดือนเนตควันพฤหัสบดีที่วันที่10ตุลาคม2567งวดเดือนนบยวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายน2567งวดเดือนควันจันทร์ที่วันที่9ธันวาคม2567โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ 60-69 ปี600บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปี700บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปี800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับเบี้ยผู้พิการ 2567 วงเงิน 800-1,000 บาทจะได้รับเงินในวันพุธที่วันที่10มกราคม2567จ่ายตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนางรัตน์เกล้ากล่าวว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ติดต่อ1479หรือโทร02354-3388ต่อ311หรือ313ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาททุกเดือนจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปี2567มีดังนี้งวดเดือนมควันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดเดือนกพวันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดเดือนมีนาคมวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเดือนเมษายนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดเดือนกควันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดเดือนมิถุนายนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดเดือนกควันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดเดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดเดือนกยวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567งวดเดือนเอตควันพฤหัสบดีที่วันที่10ตุลาคม2567งวดเดือนบยวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายน2567งวดเดือนควันจันทร์ที่วันที่9ธันวาคม2567รองโฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ความสำคัญการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเช่นกระทรวงพลังงานที่นำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่กำลังพิจารณาอย่างเต็มที่ภายหลังรัฐบาลได้รับหลักการไปแล้วว่าจะไม่เกินหน่วยละ4.20 บาทในการที่ดูแลค่าไฟประชาชนFA คัพรอบ4สเปอร์ชะแมนซิตี้ส่วนแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลงานไม่ยากFA ครับรอบ4มีเดือดท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องเผชิญหน้าแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต่างเจองานไม่หนักมากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษทำการจับสลากประกบคู่รอบ4เมื่อวันที่8มกราคมปรากฏว่าบิ๊กแมตช์อยู่ที่ศึกระหว่าง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้านรองแชมป์เก่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกงานถือว่าเบาโดยจะรอไปเยือนผู้ชนะคู่ระหว่างนิวพอร์ตเคาน์ตี้จากลีกทูกับอีสเลย์จากเนชั่นแนลลีกส่วนทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกตอนนี้งานไม่หนักเช่นกันโดยเตรียมเปิดบ้านรอเจอผู้ชนะคู่นอริชซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพกับบริสตอลโรเวอร์จากลีกวันสำหรับคู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองอย่างแน่นอนแล้วมีอีก3คู่ได้แก่เชลซีแอสตันวินล่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันฟูลแลมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันในรอบ4จะหวดแข้งช่วงสุดสัปดาห์วันที่27-28มกราคมส่วนนัดชิงชนะเลิศจะเตะวันที่25 พฤษภาคมเหล่าทัพแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลสุทีนจับมือของแชมเปี้ยนชิพแบล็กเบิร์นโรเวอร์แชมเปี้ยนชิพเร็กซ์แฮมลีกทูบอนมัธพรีเมียร์ลีกสวอนซีซิตี้แชมเปี้ยนชิพเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแชมเปี้ยนชิพเบรนฟอร์ดพรีเมียร์ลีกวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์พรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกบริสตอลซิตี้แชมเปี้ยนชิพ
Nottingham Forest Premier League Blackpool League One Leicester City Championship Hull City Championship Birmingham City Championship Sheffield Wednesday Championship Coventry City Championship Chelsea Premier League Aston Villa Premier League Ipswich Town Championship Maidstone United National League South Liverpool Premier League Norwich City Championship Bristol Rovers League One Tottenham Hotspur Premier League Manchester City Premier League Leeds United Championship Plymouth Argyle Championship Crystal Palace Premier League Everton Premier League Luton Town Premier League Bolton Wanderers League One Newport County League 2 Eastleigh National LeagueManchester United Premier League Sheffield United Premier League Brighton Premier League Fulham Premier League Newcastle United Premier League